พบรายการ n e w ส t ทอ k ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ที่ให้ความจริงและสแสวงหาความจริงร่วมกันกับผมนพรัตน์พวนสุขบรรณาธิการข่าวครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติของรายการอย่างยิ่งเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้เป็นบุคคลสำคัญเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราและยังเป็นเจ้านายของพวกเรา ในขณะนี้ก็เป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ได้ออกมาสู่อิสรภาพเป็นเวลาสิบกว่าวันแล้วแต่ท่านยังไม่เคยที่จะไปปรากฏตัวในสื่อที่ไหนที่นี่จะเป็นที่แรกครับพบกับคุณสุทธิลิ้มทองกุลครับ,วส,รบสวัสดีครับพี่ัสวัสดีครับคุณนกครับครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พี่จะต้องออกสื่ออย่างเป็นทางการครั้งที่แล้วก็ถือว่าเป็นการพบปะ พักพวกแล้วก็พนักงานในบริษัทนะฮะสิบสองวันที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับอิสรภาพนี่ปรับตัวได้อย่างครับได้บ้างครับแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องการนอนครับยังนอนไม่สามารถจะนอนลึกยาวจนกระทั่งถึงเช้าได้มันมีการตื่นตอนกลางคันเพราะว่าเวลานอนในเรือนจำเนี่ยในห้องนอนเขาห้ามปิดไฟไฟก็เลยสองตาตลอดเวลา ครับนะฮะเราก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะต้องตกใจตื่นสองชั่วโมงตกใจตื่นจนกระทั่งถึงตีสี่ผมก็เลยตัดสินใจจากวันนั้นปฏิบัติธรรมมาตลอดพอมาที่นี่ <c oughs> คืนแรกที่เจอก็คือว่าไฟมืดสนิทต,ตกใจนอนไม่หลับแล้วก็คุณนกสามปีที่อยู่เนี่ยไม่เคยเจอแอร์ครับพอมาเจอแอร์แล้วมันหนาวไข้ขึ้นทันทีก็เลยเขาต้องค่อยๆปรับตัวไปรวมทั้งอาหารการกินด้วย ออกมาเนี่ยออกมาตอนนี้ออกมาเนี่ยน้ำหนัก79กกิโลครัวันนี้ขึ้น82บกิโลนะตอนนี้ก็ต้องเริ่มหัดทานน้อยลงครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12วันพอดีนะที่พี่สุทธิได้ออกมาอยู่ข้างนอกและพ้นโทษการพ้นโทษครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชควาสนาในคราเคะห์อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่า่ามันมีประเด็นที่ หลังจากที่มีพระราชทานอภัยโทษลงมาพี่สุทธิควรที่จะได้รับออกพ้นโทษมาตั้งแต่สีเดือนที่แล้วแต่ก็กลับมาออกอีกทีต้องต่อสู้อีกยกหนึ่งเนี่ยะระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายที่มันเป็นข้อติดขัดข,ดของพี่สุทธิเนี่ยอยากจะให้พี่สุทธิเล่าให้ฟังว่ามันติดขัดเพราะเหตุใดและพี่สุทธิรู้ได้อย่างไรและทํางานอย่างไงกับเรื่องนี้ครับ เรื่องนี้ก็มีคนพูดกันพอสมควรครับโยงไปถึงบางประเด็นซึ่งเดี๋ยวคุณนกคงต้องถามผมแน่นอนครับว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ผมได้ออกนะครับเพราะว่าโทษผมนี่มัน20ปีผิดพรบหลักทรัพย์ครับแล้วบวกอีก8เดือนครับซึ่งเป็นเรื่องของการชุมนุมทําเนียบที่สารธีกาพิพากษาตัดสินครับบวกอีกสิวันข้อหาบินประมาทพลเอกมงคลอพรพิสิทธิ์อ ยีปี8เดือน15วันครับผมก็จำมาประมาณก่อนออกเนี่ยสปี11เดือนกับอีก27่สิบเวันนะฮะทีนี้ในการพระราชนานพิโทษทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะมีกฤษฎีกาออกมาใช่ครับแล้วพอจบกฤษฎีกาแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าบัญชีแนบท้ายกฤษฎีกาครับนั่นก็คือว่ามีคดีอะไรบ้างที่จะไม่ได้ลดเต็มที่ครับอย่างเช่นคดียาเสพติดค,คดีขมขืน ล่วงละเมื่อทางเพศคดีค้ามนุษย์ครับคดีผิดต่อหน้าที่ม157ม149นะฮะแล้วก็คดีช่อโกงประชาชนไปเรื่อยๆเพอินตอนช่วงผมเข้าเนี่ยเกิดจู่ๆมีคนใส่คดีหลักทรัพย์เข้ามาด้วยนะฮะก,ก็ไม่เข้าใจว่าเป,เป็นเพิมเติมาเป็นเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อที่จะต้อนรับผมหรือเปล่าเพื่อให้ได้ลดโทษน้อยลงนะฮะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิน้นผมไม่ได้คิดเลยเลยนะ ก็จู่ๆมาวันหนึ่งเมื่อสักเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเดือนสิงหาคมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะก็ปรากฏว่าที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพผมอยู่คลองเปรมครับเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยมีผู้ต้องขังคนหนึ่งเนี่ยโดนโทษเด็ดขาดไปแล้วเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมครับเมื่อมา,มาถึงพิธีราชาพิเศษเขาหวังว่าเขาจะได้ลดครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าชั้นเยี่ยมต้องลดครึ่งหนึ่ง การที่จะได้ลดครึ่งหนึ่งโดยที่ไม่ติดบัญชีแนบท้ายครับทําให้เขาเนี่ยอยู่ในมาตราเจ็ดแต่เขาดันไปอยู่ในมาตราแปดแสดงว่าเขาได้ลดแค่หนึ่งในสามเหตุผลเพราะว่ามีพรบหลักทรัพย์เขาทาผิดพรบหลักทรัพย์เขาก็เลยให้คือเขาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตในการทําให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเขาโดนข้อหาปั่นหุ้นโดนโน่นโดนนี่ก็ลยโดนเสียบ พรบหลักทรัพย์เข้าไปด้วยนะฮะเพราะมีการซื้อขายหุ้นกันครับทีนี้เขาก็เลยให้ทนายศึกษาอทนายความก็ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็เห็นว่ามีการตีความเรื่องพรบหลักทรัพย์ผิดทําทให้ลูกความเขาเสียประโยชน์เสียสิทธิ์ครับเขาเลยรแจ้งทําหนังสือร้องเรียนไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพครับเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็เอาข้อข้อติงของเขาเนี่ยเสนอไปที่ศาายา เสนอไม่ใช่<ส><ส>ท่านรองทิบดีสารนายาท่านรองทิบดีท่านก็อ่านข้อเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าโดยเขาเถียงว่าพรบหลักทรัพย์เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเจตนารมณ์ของการที่จะเป็นพรบหลักทรัพย์เี่กเขามุ่งเน้นเฉพาะคนที่อยู่ในสถาบันการเงินครับตลอดจนสถาบันการเงินทั้งหลายรบ,บริษัทเขาเป็นบริษัทสื่อสารครับทําอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าขายท่านรองทิบดี ท่านพิจารณาแล้วมีการประชุมแล้วท่านก็เลยแทงหนังสือไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าคำร้องของผู้ร้องนี้ฟังขึ้นโปรดกรุณาแก้ไขทำให้ถูกต้องครับพอท่านแทงมาอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่ากรมราชธรรมนี่ต้องฟังคำสั่งศาลเพราะทุกครั้งที่จะปล่อยตัวผู้ต้องของังก็ต้องให้ศาลเซ็นอนุอนุญาตปล่อยเขาเรียกหมายปล่อยใช่ไหมทุกทุกครัคร้งที่จะจำผู้ต้องของัง ครับก็ต้องเอาหมายจำมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำสั่งศาลเนี่ยเป็นเด็ดขาดสุดท้ายครับงทั้งเรื่องนี้ก็ถูกส่งไปที่กรมราชทครับก็เลยทำให้ผู้ร้องคนนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากมาตราแปดขึ้นเป็นมาตราเจ็ดก็คือไม่ได้รับหนึ่งในสาม่ะรับแค่หนึ่งในสองหนึ่งในสองนะก็ทำให้โทษเขาจะมีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยในกรณีของพรบหลักทรัพย์หารสองไปเลยครับทีนี้ทางกรมเขาก็ต้องกังวลสิ เพราะว่าเขาจะเลือกปฏิบัติเฉพาะคนนี้ไม่ได้ครับเมื่อศาลท่านมีชี้มาแล้วเขาก็เลยต้องไปสืบมาว่าในในเรือนจําทั้งหลายเนี่ยผู้ที่โดนพร,บ,รบหลักทรัพย์แล้วถูกจับอยู่ในมาตรา8แล้วแทนที่จะได้ลดครึ่งลดถึงในสามเหลืออีกกี่คนอก็สรุปแล้วเหลืออีกประมาณ7จ็ดแปดคนเพิ่นผมเป็นหนึ่งในแปดนั้นเพราะว่าผมทําสื่อนะ ผมไม่ได้ทําให้สาาถาบันการเงินเสียหายอะไรซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดเพราะว่ามีคนมาโนเยอะแนละ้วเกินครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะผมยังห้าวอยู่นะยังไม่ได้ไปส่งสีเดิมเลยคุกนะคงต้องหาเรื่องตบปากมานละไอ้คนพวกนี้นะแต่ไม่เป็นไรนครับครับสรุปแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองเอ๊ะคุณสทุทธิคนญี่ปุ่นคนหนึ่งอีกหลายคนเนี่ยเข้าอยู่ในข่ายนี้ก็เลยต้องปรับแปดคนนี้จากมาตราแปดขึ้นเป็นมาตราเจ uh ็ด huh. แต่ทีนี้ผมเนี่ย มีมีโชคต่อไปก็คือว่ามาตรา7ผมได้เผื่อโบนัสมาตรา6มาตรา6คืออะไรมาตรา6กเขาเรกว่าคนที่อายุเกิน60ปีถ้าโทษต่ำกว่า3ปีให้ปล่อยครับแต่คนอายุ70โทษเหลือเท่าไหร่ให้ปล่อยหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณน็ได้ได้ลดครึ่งหนึ่งได้ลดครึ่งแล้วก็เนื่องจากมาตรา6บอกถ้าอายุ70เพราะว่าเป็นวาระพิเศษวาระราชาพิเศษและนี่เป็นการ พระราชธทานอภัยโทษผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้จริงๆวันนั้นรู้สึกเป็นวันที่สี่ผมมีหมอนัดผมครับหมอโรงพยาบาลตำรวจนะฮะหมอพลตำรวจตรีโสพลโจพลรัเพื่อมาตรวจสมองผมครับเพราะผมนี่โดนยิงครับแล้วตอนที่ผ่าตัดเมื่อปีเมื่อวันที่17บเจ็ในสายนสองพันหร้บหมอค้นพบว่ายังมีเศษกระสุนเหลืออยู่สองชิ้น ก็เลยพานัดผมไปตรวจอาการเป็นระยะระยะครับระหว่างไปก็มีโทรศัพท์มาจากโ <c oughs> รงพยาบาลราชทานแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุมผมใหม่บอกว่าให้รีบส่งตัวผมกลับโรงพยาบาลราชฐานด่วนผมก็ตกใจเรื่องไม่รู้เรื่องเลยเลยผมบอกเรื่องอะไรอีกละ่ะ <c oughs> ก็เลยบอกให้เขารอน,นิดนึงจนทั้งหมอตรวเจเสร็จก็กลับไปบเพราะกลับไปโผล่เข้าไปเขาบอกว่าคุณสุทธิได้รับการปล่อยตัวแล้วเอ่อ งงฮะงงเป็นไก่ตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็อธิบายเรื่องราวต่างๆผมก็โอเคสาธุนะเขาก็พาผมไปที่ห้องชั้นสามไปทําพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว oh. สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณครับอันหาที่สุดไม่ได้ hmm. ผมก็อยากจะเรียนให้กับคุณนกและทุกท่านที่ดูรายการนี้ตลอดจนบรรดาผู้ที่มโน mm. งานนี้เป็นงานที่ผมเข้าขายได้รับการพระราชทานอภัยโทษครับถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่การพักโทษครับถ้าการพักโทษยังมีการถูกเถียงอยู่เหมือนสมัยหนึ่งกำนันปอถูกได้รับการพักโทษครับคนก็บอกว่าการพักโทษเนี่เพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าเพราะการพักโทษเนี่ยเป็นอำนาจของกรมและกระทรวงครับ,รบถ้ากรมให้ผ่านกระทรวงให้ผ่านก็ได้มีสิทธิ์พักโทษครับนะฮะแต่ของผมนี่ไม่เกี่ยวของผมนี่กรมทําอะไรไม่ได้กระทรวงทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเข้าข่ายการได้รับพระราชพยาโทษเพราะฉะนั้นใครจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย ให้ระวังหน่อยจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับเแล้วตรงตรงนี้เนะี่ยอยากจะชี้แจงว่าจริงๆท่านอธิบดีพันธบุตรเอกนรัฐสุเวทนันท่านชี้แจงไปแล้วครับนะแต่คนไม่รู้ว่าอ่านไม,ไม่ออกหรือว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดไม่ทหร,หรือว่าอ่านรายละเอียดแล้วใจยังมีอคติอยู่ครับผมก็เลยอยากจะเตือนบรรดาที่พวกสนุกสนานนะนะกนะับ,บ Facebook ให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่ากรณีนี้เป็นกรณีพระราชทานภัยโทษก็คือว่าพูดง่ายว่าย้อนหลังทําให้ผมครนะผมเข้าตามกติกาคุณนกครับและผมอยู่เฉยๆกติกาก็บอกว่าผมออกได้แล้วผมก็ออกครับแล้วผมผิดตรงไหนครับแสดงว่าคุณสุทธิเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับไอ้เงื่อนไขนี้โดยคนเดียวหลังจากที่คนแรกทามาก,ก็ยังมี<น>แปดคนและมีนักโทษชาวต่า,วตางชาติคือชาวญี่ปุ่น อีกคนแล้วก็มีนักโทษคนหนึ่งเป็นฝรั่งในวาระราชาพิเศษเนี่ยคเขาเอินเข้าไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรยมบาลรัชธรรมท่านเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วเขาแกเข้าเวรพัสดิเวรแกก็บอกว่าเฮ้ยนักโทษฝรั่งคนนี้เนี่ยโกงบัตรเครดิตโทษสี่สิบี่ปีจำคุกมาแล้ว4ปีเหลือ40 แต่เพื่อนเป็นโรคไตหรืออะไรไม่รู้ก็เลยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธารถถครับพอวาระราชาพิเศษมาปั๊บปรากฏว่าเขาปล่อยเลยทันทีเหลืออ,อีกสี่สิบปีฝรั่งเนี่ยนะคุณเชื่อไหมเขาบอกว่าเดินไม่เป็นเลยเกิดอ,อะไรขึ้นถามโน่นถามนี่บอกอยู่แน่ใจเลยอยู่ปล่อยอายอยู่ไม่จะเอาไอาไยไปฆ่านะเรื่องก็คือว่ามาตราที่เกี่ยวข้องกับการโกงบัตรเครดิต ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายครับไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายเขาก็เลยได้อยู่ในมาตราเจ็ดและอายุเขาเกินเจ็ดสิบครับเพราะฉะนั้นแล้วการปล่อยแบบนี้มันปล่อยตั้งแต่พฤษภาคมแล้วครับแต่เพื่อนพฤษภาคมนั้นของผมยังอยู่มาตราแปดอยังไม่มีใครร้องเรื่องก็มีอยู่แค่นี้พอความจริงถูกตีความออกมาก็ได้เข้าสู่หลักเกณฑ์ที่อ๋อแน่แน่นอนที่ได้รับการปล่อยตัวทันทีเพราะว่าถ้ากรมราชัณฑ์ไม่ปล่อยผมครับ แต่ไปเอาคนนั้นอยู่ในมาตราเจ็ดครับผมมีสิทธิ์ร้องนะสิครับผมร้องศาลไปผมก็ชนะครับเพราะว่ามีบรรทัดฐานบรรทัดฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะครับปล่อยฝรั่งคนนั้นตามมาตราเจ็ดครับคือผมได้เปรียบข้อเดียวคือผมอายุเกินเจ็ดสิบครับแล้วแสดงว่ากรมราชัณฑ์นี้ก็ยังมีความยุติธรรมในทุกขบวนการโอ้กรมราชัณฑ์ในยุคพันธุ์บรเณรัฐสเวตนันเนี่ยครับแก้ไขปรับปรุงเรื่องราวต่างๆครับ ที่เคยเป็นเรื่องที่เลวร้ายออกมาเยอะครับตลอดจนการสแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ร,ระดับสูงนะฮะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลโชคดีของกรมราชธรรมและโชคดีของผู้ต้องขังและโชคดีของเจ้าหน้าที่ที่มีคนอย่างเช่นพันธุ์บุรงนรัฐสเสวน,นัยเข้ามานะฮะท่านจะกนเกษียณปีนี้ละเดือนกันยายนครับเสียดายครับแล้วผมก็หวังว่าคนที่จะขึ้นเป็นอธิบดีต่อไปในปีหน้าจะยึดถือ แนวทางและทิศท,ทางที่นานทำออกไปให้ดีขึ้นการที่คุณดูสุนทธิออกมาในครั้งนี้เนี่ยนะฮะดูแล้วจะเป็นสถิติที่คนที่ถูกตัดสินจำคุก2ี่สิปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีพระราชทานอภัยโทษลงมาครั้งแรกแล้วออกเลยใช่ล่าครับน่าจะเป็นผมคนเดียวครับเรื่องของผมกลายเป็นตำนานในกรมราชธา,านมไปแล้วครับแต่คุณนกจะมาตำหนิอะไรผมนะครับ ผมไม่ได้ดิน้นรนะไยทั้งสิ้นเขาบอกว่าผมเนี่ยส้มรนทับเทา้าผมบอกไม่ใช่หรอกมัน,นตึกวาสนาตึกมันถล่มฮะแล้วมาทับตัวผมทั้งหมดนะฮะก็ผมก็ยังเชื่อในคุณงามความดีที่ผมทําอยู่ครับถ้าผมมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนจริงครับท้าไมผมติดต้องติดตั้ง3ปีล่ะครับตอนนี้ก็มีข่าวลือออกมาเป็นกระแสมากว่าการที่คุณสุทธิได้รับการปลดปล่อยตัวพ้นโทษในครั้งนี้เนี่ยราวปฏิหารเนี่ยนะฮะ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการต่อรองกันแล้วคุณสุทธิีก็ยอมรับที่จะมาทำงานให้เขาบางอย่างนะฮะฟังแล้วคิดยังไงครับสังคมไทยมันเป็นสังคมอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่สังคมไทยสังคมเดียวสังคมมนุษย์ครับมีอะไรที่ตัวเองได้ยินมาเชื่อก็เชื่อครับผมคิดว่าหลักการของผมในชีวิตผมเนี่ยถ้าคุณน,นกเชื่อก็เช,ชื่อไปครับถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เชื่อขึ้นอยู่ใจคุณ เท่านั้นเองแต่หลักการที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ชัดว่ากฎหมายอนุญาตให้เขาปล่อยตัวผมและเขาอ่านกฎหมายผิดตั้งแต่ต้นและคนที่ร้องเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผม,มเป็นคนอื่นผมเพียงแต่ได้รับอานิสงค์เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นและถ้าเขาจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์่ยทำไมเขาต้องเก็บผมไว้ทั้งสามปี ไม่มีเหตุผลอืและอย่างหนึ่งผมเนี่ยเคยถวายดีกาเป็นส่วนบุคคลครับทุกคนนักโทษทุกคนมีสิทธิ์ถวายดีกาให้กับพระบาทเจ้าอยู่หัวครับปรากฏว่าดีกาผมถูกตีตกทุกคนถูกตีตกหมดเหตุ <He ads S 2> ผลเพราะว่าพระบาทเ็จเจ,าจา้าอยู่หัวพระองค์นี้พระองค์ท่านยึดถือในความยุติธรรมพระองค์ท่านไม่ได้คิดเลยว่าเออทำไมเมื่อต้องโทษแล้วเนี่ยเอ,อ่อจะต้องมาขอให้ยกโทษจาก,จากพระองค์ท่านจำได้ไหมฮะที่พระองค์ท่าน แทงเรื่องที่ขอพระชาพไปโทษของนักโทษประหารครับท่านก็บอกว่าผิดก็ทําเลยประหารไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านมีหลักการที่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ครับแต่อะไรก็ตามถ้ามาตามระบบครับมาตามกฎหมายครับก็เมื่อพระองค์ท่านขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วมีวาระเฉลิมฉลองราชาพิเศษซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรประเทศไทยที่จะมีการอภัยโทษครั้งยิ่งใหญ่ นะฮะแล้วอภัยโทษครั้งที่แล้วเนี่ยปล่อยนักโทษไปประมาณห้าหมื่นคนครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผมอยู่ในค่ายผมก็ได้สิทธิ์ละครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นผมคิดว่าผมเป็นเรื่องที่คนนี้เข้าใจผิดหมดทุกเรื่องเลยแม้แต่เดียวผมเคยถวายดีกาส่วนบุคคลและผมก็ไม่ได้อืครับแล้วระหว่างที่อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำของเปรมเนี่ยฮะ ในตลอดเวลา2ปี11เดือน27วันเนี่ยมีใครที่เข้าไปพูดคุยเพื่อต่อรองอะไรบ้างไหมไม่มีมีแต่คือคือผมอาจจะเป็นโชคร้ายของผมก็ได้ที่ผมชื่อสนทีริมทองกุลครับพอผมเข้าไปเนี่ยถูกจับตามไม่ใช่แค่เรือนจำร,รมก็จับตานะฮะโทรศัพท์ที่ผมมีญาติมาเยี่ยมเนี่ยจะต้องถูกดักฟังตลอดเวลา นะฮะผมได้รับการเยี่ยมวันจันทร์กับวันพุธนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆเดือนนี่เป็นยุคก่อนที่พระนรเบรกนรัชมานะทุกๆเดือนนะเรือนจำคลองเปรมต้องสรุปขอรายชื่อคนมาเยี่ยมผมว่ามีใครบ้างเพราะว่าตอนนั้นการเมืองเขายังระแวงผมอยู่และเหตุผลหนึ่งที่ผมเข้าคุกมาเนี่ยก็มีเบื้องหลังการการเมืองเยอะแต่ผมจะไปขอพูดเรื่องนี้นะฮะ และเขาก็จับตาดูผมแล้วจูจูวันดีคืนดีก็มีหน่วยจู่โจมพิเศษเข้าไปในแดนเจ็ดผมจำได้หัวหน้าแดนคนนั้นชื่อคุณสิริมาครคับะฮเะข้าไปค้นห้องผมเพาค้นตู้ล็อกเกอร์ผมค้นตัวผมค้นเสื้อผ้าผมคุณนกสามสี่ครั้งเพราะว่ามีรายงานข่าวมาจากน้องชายผู้มีอำนาจคนหนึ่งนะฮะ ในคอสชอครับแจ้งไปทางอทิีพดีกรมราชธรรมว่าผมได้แอบใช้โทรศัพท์ในเรือนจำของเปรมครับโทรศัพท์ไปยุโยงปลูกปัน่นคนข้างนอกอเขาก็เลยมาคนครับค้นจนกระทั่งท่านศรีมาศเนี่ยท่านพอบอแดนหัวหน้าแดนท่านต้องเดินไปหาท่านผู้บัญชาการเรือนจำของเปรมท่านบ,บอกว่าท่านพอบบอกรครับผมอยู่กับคุณสนธิแดนเจ็ด ผมเอาหัวเป็นประกันชีวิตเป็นประกันคุ้นนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ครับเลยไม่มีเลยครับเรื่องก็เลยก็ค่อยซาไปอืถ้าจําไม่ผิดผู้ชาการเรียนจําตอนนั้นคือท่านรองที่ปดีปัจจุบันท่านาทวัตชัยชัยวัน์ปัจจุบันท่านยังอยู่รับครับดี๋ยท่านมีมารยาพอท่านไม่บอกครนะแต่ผิดปกติเข้ามาค้นผมประมาณสามครั้งสี่ครั้งและทุกครั้งที่หมอโรงพยาบาลน,นัดผมเพื่อไปตรวจตาครับ หรือว่าเช็คสมองครับผมเป็นคนเดียวคนเดียวเลยนะในเรือนจำของเปรมในจำนวนนักโทษห0พันกว่าคนที่เมื่อผู้คุมสองคนคุมผมออกไปขึ้นรถพยาบาลบไปโรงพยาบาลตำรวจพอขึ้นรถปับ๊บเขาต้องส่งลายแจ้งให้ฝ่ายทันมองเปรมว่าออกแล้วนะครับกี่โมงอ่ะไปถึงโรงพยาบาลเขาต้องแจ้งว่าถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับกี่โมงรักษาเสร็จ แค่หมอเพียงหมอมาก็ต้องแจ้งว่าหมอมาแล้วนะครับครับแล้วพอหมอรักษาเสร็จก็บอกเสร็จแล้วนะครับขึ้นรถแล้วนะครับกลับมาถึงแล้วนะครับผมก็เลยถามคนกลุ่มผมไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอย่างนี้ทุกคนปะเขาบอกว่าไม่เฉพาะคุณสุทธิคนเดียวครับคนพิเศษคนพิเศษนะฮะคนพิเศษจริงๆเป็น v i p ในด้านผมไม่รู้แต่ว่าการถูกจับตาและทุกอย่างรายการตลอดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุณคุณนกต้องรู้ว่าผมนี่ถูกกดดันมาตลอดครับแต่ผมเฉยเฉยผมไม่รู้สึกอะไรครับ คุณรู้ว่าทำไมเพราะว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันบปัจจุบันคือผมอยู่ในคุกมเมื่ออยู่ในคุกแล้วผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทั้งสิน้นนะฮะเขาจะปู้ยี่ปู้ยำผมอย่างไรผมก็ต้องทำตามที่เขาบอกบนะตะราบใดที่เขาไม่ละเมิดสิทธิทมนุษยชนผมไม่ตบผมตีผมเตะผมนะฮะเคหัวผม นะฮะหรือให้ผมทาโน่นทนํานี่ซึ่งผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันละเมิดความเป็นมนุษย์ผมเนี่ยถ้าเขาไม่ทําประเภทนี้เขาจะให้ทํำยังไงผมยินดีที่จะทําให้อย่างเช่นขึ้นห้องนอนห้ามแสงเกงในก็เฉยไม่เป็นไรขึ้นห้องนอนต้องถอดเสื้อก็ไม่เป็นไรคุณอยากทําก็ทําไปเอาอาบน้ําไม่ให้เกินสิบนาทีห้านาทีอ่ะผมก็ทําตามได้หมดคือที่ผมทําอย่างนี้ได้เพราะว่าผมยอมรับปัจจุบันว่ามันเป็นคุก และผมก็เป็นนักโทษครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีหลังจากที่คุณสุทธิเข้าไปได้สักปีหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็มีคุณตูจ่จตุพร,รับเขาออกมาพูดกับสื่อนะฮะว่าเ,าเขาอยู่ระหว่างเขาถูกจองจำอยู่เนี่ยเขาได้พบป่าคุณสุทธิแล้วได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้วก็มีการเห็นชอบในแนวทางในแนวคิดในทางการเมืองในทางการขับเคลื่อน งานการเมืองร่วมกันตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับคุณจรูพรเนี่ยไม่ได้เจอผมในคุกหรอกครับคุณจรูพรอยู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพครับเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยอยู่ติดกับเรือนจำของเปรมครับพิเศษกรุงเทพเนี่ยรับนักโทษที่มีโทษต่ํากว่า15ปีครับแต่ของผมมันเกิน15ปีเลยถูกส่งมาของเปรมครับผมไปเจอคุณจรูพรที่ศาลอาญาครับตอนขึ้นศาลในคดีเขาก็ขึ้นคดีของเขาผมก็ขึ้นคดีของผม ก็ระหว่างที่อยู่ใต้ถุนศาลก็เจอกันครับนั่งด้วยกันนั่งอยู่ในห้องด้วยกันห้องขังก็เลยมีการคุยกันยาวครับผมคุยคุณตู่เฉยๆบอกว่าเฮ้ยตู่สิ่งที่คุณสู้กับสิ่งที่ผมสู้เนี่ยไม่ต่างกันครับนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยก้าวก้าวไม่ข้ามทักษิณชินวัตรนั่นข้อแรกรซึ่งผมไม่เห็นด้วยครับ,รบข้อที่สองพวกคุณเสื้อแดงไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่นิดเดียวครนะและมีหน้ำซ้ํากลุ่มพวกคุณไม่ว่าจะเป็นจักรภพเพนแขนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่หนีอยู่ต่างประเทศนี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณโดยตรงรและก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวจับจ้วงและมีเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณตัดทักษินต,ตัดเรื่องนี้ออกไปเนี่ย ผมถามว่าสิ่งที่คุณสู้กับผมสู้เนี่ยนะหลักการเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยคุณสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยค,คุณสู้เพื่อการกระจายอำนาจคุณสู้โนนสูนีเหมือนกันผมก็เช่นกันผมสู้เพื่อความโปรง่งใสสู้เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันแลเราไม่ต่างอะไรกันเลยต่างกันแค่สองข้อเนี้ยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมพูดกับเขาครับอ๋อแล้วเขาก็มาขยายความว่า,ามเขาขยายความฮะแล้วผมไม่ได้เจอเขาในคุก ผมเจอเขาที่สารอาญา,าเพราะว่าอยู่คนละคุกถูกต้องกรุงเทพพิเศษกับกรองขเลรมครับค, <ะ S 2> คุณสุทธิได้ออกมาแล้วก็ประกาศชาัดเจนวันที่พบพนักง,งานของพวกเราที่ผู้จัดก,การนะว่าต่อไปก็จะไม่ออกมาต่อสู้ออกมาถนนอีกแล้วไอ้นี่เป็นเพราะคุณสุทธิรู้สึกว่าไม่อยากที่จะตัดชุดวิวาให้คนอื่นใส่อีกแล้วหรือเปะคุณจะพูดอย่างนั้นก็ถูกครับผมต่อสู้บนถนนมาในฐานะ แกนนำมวลชนเนี่ยตั้งแต่ปี2548ครับตั้งแต่การออกทีวีช่อง9เมืองไทยรายสัปดาห์ซึ่งเป็น13ปีที่ถูกปดเมื่อวานนี้ครับวันที่15กันยายนถูกต้องนะครับผมสู้มาตลอดแล้วผมก็เห็นว่าตอนที่ผมสู้ทักษิณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าสู้เลยแม้แต่คนเดียวครับนะคุณสุเทพก็ไม่กล้าสู้ครับนะอยู่แต่ในสภานะฮะอาจจะมีข้อจํากัดที่ท่านเป็นสส ะมีหน้ำซ้ำคุณสุเทพในส่วนตัวก็มีการลงทุนร่วมกับคุณทักษินนะในเรื่องโคออครับที่สุราษฎธานีเอาละไม่เป็นไรรผมสู้มาผ่านมาทุกอย่างแล้วในระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยคือเอางี้อุปมาประมายเหมือนบ้านในไฟดับมผมคือสวิตไฟใหญ่พอผมสับสวิตปับ๊บไฟมันเปิดปุ๊บก็มีคนวิ่งเข้ามาเสียบเสียบปลั๊กโทรศัพท์มือถือเสียบปลั๊กพัดลมเสียบ คุณเข้าใจว่าเสียปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังมีคนมาร่วมเยอะมากมาร่วมโดยที่กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยไม่ชอบทักษิณไม่เห็นด้วยทักษิณไม่ชอบเสื้อแดงครับแต่ว่ามันขาดคนที่จะนําหน้าพระเอิญผมนําหน้าแล้วประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ผมสู้นั้นและผมสู้โดยที่ผมไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะผมไม่ใช่นักการเมืองครับผมสู้เพราะผมทนไม่ได้ครับกับการที่คุณทักษิณเนี่ยทำร้ายประเทศไทยหลายหลาย กรณีแล้วหลายหลยและก็หลายๆวิธีครับก็เลยมีคนเข้ามาร่วมเยอะแยะหมดเลยครับคุณไม่สังเกตล้วเวลาผมชุมนุมทีมีครัวคนใต้มีมาจากสุราษฎร์ธานีมามามีมาจากเกาะสม,มุยจริงๆก็คือพวกพักประชาธิปัตย์นั่นเองครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพักประชาธิปัตย์นะฮะก็จะเก่งแต่ปากในยุคนั้นครับแต่พอเดินชนแล้วไม่กล้าเดินชนครับผมจําเป็นต้องทําหน้าที่นี้ แต่เขาก็ให้กําลังใจใผมด้วยการส่งคนขึ้นมาชุมนุมมาจัดครัวนะจัดโน่นจัดนี่นะฮะนั่นคือที่มาของมันเมื่อมาถึงวันนี้แล้วถักคุณถามว่าตัดเสื้อวิวายคนหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะจริงรเพราะผมจำได้ว่าวันที่เราชุมนุมที่สนามบินบแล้วสารธรรนูญยุบพักไปเรียบร้อยแล้วและมีการตั้งรัฐบาลพักประชาธิป,ปัตย์ขึ้นในค่ายทหาร,รแล้วคุณ อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีค,รคุณสุเทพเทือกสุบรรเป็นรองนายกรัฐมนตรีค,รคุมตำรวจรนะฮะผมก็ดีใจผมอยากคิดว่าเอออย่างน้อยที่สุดผมก็คิดพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่ดีที่สุดในเวลานั้นในเวลานั้นนะฮะแต่พอพักประชาธิปัตย์ขึ้นมามีอำนาจสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ก็ไม่ที่ทําก็ไม่ได้ต่างกว่าพักเพื่อไทยที่ทําก็คือว่า mm hmm. สแสวงหาอำนาจ เพิ่มเติมอำนาจพยายามต่อยอดอำนาจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์วชาชีวะกับคุณสุเทพทาก็ไม่ได้ต่างกว่าพรรคเพื่อไทยทาไม่ได้ต่างกว่าคอสชทบไม่ได้ต่างกับพลเอกประยุทธ์ครับคือนี่คือการเมืองใช่ไหมล้วผมก็ผิดหวังผิดหวังตรงที่ว่าในระหว่างที่เราประท้วงหลายๆประเด็นเรื่องเขมรเรื่องปตทพวกนี้เขาเห็นด้วยกับเราครับครับครับเมื่อเมื่อเขาเห็นด้วยกับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะแต่รพอเขาขึ้นมาปั๊บ เขาเริ่มไม่เห็นด้วยกับเราแล้วนะนะกว่าผมจะตัดสินใจเรียกพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาชุมนุมที่ที่หน้ารัฐสภาตอนนั้นเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูนนะครับนะผมเนี่ยต้องเหนื่อยตัดสินใจเด็ดขาดเอาไม่เอาเพราะว่าคนเขามองว่าเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์กับพันธมิตรเนี่ยมันเป็นพันธมิตรนี่ว่าแต่พอไปชุมนุมแล้วก็จะมีสายประชาธิปัตย์หลายสายเริ่มตีตัวออกไปผมคงไปไม่ไ,ไับผมพร้อม ผมพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ผมเชื่อมัน่นผมก็เดินหน้าต่อไปของผมครับเดินหน้าต่อไปตลอดจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียอํานาจครับพอสูญเสียอานาจแล้วเนี่ยผมจําได้ว่าเมื่อคุณยิ่งรักขึ้นมาเนี่ยหลังคุณสมชายจบไปแล้วคุณยิ่งรักขึ้นมาผมจําได้ว่ามีคนผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์โทรศัพท์มาหาผมแล้วบอกว่าคุณส่วนที่จะชุมนุมไหมจะให้ผมออกยีงไงแต่ผมรู้ทันครับ ผมรู้ทันผมตั้งเป้าไว้ได้ว,ว่ากูจะไม่ให้มึงหลอกใช้กูอีกครับผมก็เลยบอกยี่มผมก็เลยประกาศกับแกนนำพันธมิตรซึ่งมีทั้งคุณจำลองศรีเมืองพี่พบธงชยัยคุณปานเทพวผ,ผมบอกปานเทพเป็นคนแรกบ,บอกให้ปานเทพผมอยากจะสลายแกนนำครับครับคุณจำได้ไหมใช่ได้ครับนั่นละ่ะสัญชาตญาณผมบอกว่าไม่ได้ละ่ะครับสลายดีกว่า ผมสลายปางปั๊บเนี่ยตอนแรกคุณปานเทพยังไม่เห็นด้วยพี่ลองเลยถามว่าแล้วเราจะทิ้งมวลชนไปได้ไงมผมบอกว่าเราเราไปทิ้งมวลชนมวลชนไม่ใช่ของเรามวลชนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนไทยถ้าเขามีความรักชาติรักแผ่นดินเขาก็ยังคงรักชาติรักแผ่นดินต่อครับนะก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องออกครับมันก็เลยเป็นการไฟบังคับครับ,รบให้คุณสุเทพต้องออกครับนะะส่วนคุณสุเทพจะไปแอบจับมือตกลงกับใครเนี่ยผมไม่รู้ครนะฮะ แล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดกปปบเมื่อเกิดกปปสแล้วผมก็เห็นพันธมิตรที่จํานวนก็ไม่น้อยเข้าไปรวมมีความรู้สึกว่าในเมื่อผมไม่ออกแล้วคุณสุเทพออกลุงสุเทพออกก็เลยไปร่วมกับลุงสุเทพนะเพราะเะนนั้นได้เจเห็นได้ชัดว่ามาสุดท้ายแล้วเนี่ยผมตัดสินใจว่าผมไม่ตัดชุดวิวาให้คนอื่นร,รับ,รบเพราะว่าผมอยู่ในเรือนจําผมก็มันท่องตลอดเวลาบบอกว่า กูจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้กูอีกต่อไปครับตอนนี้คุณสุธิก็อยู่ในฐาหนะคนที่แบกหม้อก้นดำคนหนึ่งนะและทีนี้มันมีกระแสเกิดขึ้นว่าจะเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกมาตรการออกกฎหมายนินรโทษกรรมขึ้นมาโดยที่ยกเว้นในเรื่องของคดีทุจริตคดีอาญารุนแรงแล้วก็คดีความผิดต่อมาตารา112นะคร คุณสุที่ในฐานะที่คนที่จะอาจจะได้รับการนิรโทษกรรมจากครั้งนี้เห็นว่าเป็นยังไงผมเห็นด้วยครับที่ผมเห็นด้วยไม่ใช่เพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับผมครับการปรองดองที่แท้จริงเนี่ยการประชุมประท้วงทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปสครับเป็นการแสดงออกทางการเมืองครับเมื่อเป็นการแสดงออกทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้ชาติบ้านเมืองสงบเราต้องกําจัด ข้อสงสัยตรงนี้ออกไปเข้าไปยึดสถานที่เข้าไปยึดตรงโน้นเดินขบวนผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นอย่างที่คุณพูดอาญารุนแรงคือไปยิงคนตายครับนะฮะไปเผาบ้านเผาเมืองแม้นว่าจะมีแรงจูงใจมาจากการถูกต้องนะฮะแต่ว่าเมื่อมีการเสียชีวิตมันก็ผิดบวิอาญาครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าตัดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องความอาญาความรุนแรงออกไปผมคิดว่าแล้วก็ทุจริตอีกทุจริตผมคิดว่าการ ชุมนุมพวกนี้ทางการเมืองต้องนิรโทษกรรมให้หมดอืมันถึงจะเริ่มนั่งคุยกันได้เพราะผมเห็นแล้วทางสมัยคอสชที่พลเอกประวิทย์ท่านเป็นประธานในการนิรโทษกรรมในการปดองครับผมพูดเลยว่าปรองดองแบบนี้ไม่สําเร็จครับติดอะไรครับทําไม่สําเร็จเพราะว่าเอาคนมานั่งคุยกันครับไอ้คนวันนั้นเนี่ยมานั่งคุยกันโดยมีปืนเจ่อหัวมันก็ฉีกยิ้มอะครับผมรับไม่ได้เลยที่ผมเห็นจตุพรพรมพันธ์นนัทวุฒิใสเกลือมานั่งฉีกยิ้มกับ ฝ่ายตรงข้าเพราะผมรู้ว่าเขาก็ฉีกยิ้มไปอย่างนั้นนะแต่ในใจแต่ในใจเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นการปรองดองในยุคคอสชอต้องถือว่าล้มเหลวทุกประการโดยสิ้นเชิงครับถึงแม้ว่าจะสร้างภาพขนาดไหนแต่ผลที่ออกมาเป็นข้อที่จริงที่เห็นได้ชัดครับคุณสุทธิคิดไหมว่าไอ้ระหว่างพันธมิตรคุณสุทธิแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือคนของระบอบทักษิณเนี่ยพอมีความผิดแล้วก็ ปฏิเสธรับโทษก็คือหนีออกนอกประเทศจนล่าสุดเนี่ยก็คือเกิดจากกรณีกี้อาริสมันพงลึงลองนะฮะโดนโทษจำคุกจากการล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี52าสี่ปีหนีไปแล้วก็นะีแล้วหรือครับก็ไม่มาแล้วแล้วตามตัวไม่เจอเลยเขาก็แจ้งว่าเขาเป็นโรคบ้านหมุนซึ่งเป็นแนวเดียวกับคุณยิ่งลักก่อนที่จะหนีไปในการตัดสินคดีเรื่องจำนำข้าว ผมมีความคิดอย่างนี้คุณค,คุณนกตั้งแต่ทักษิณชินวัตรครับผมคิดว่าข้อผิดพลาดในชีวิตเขาเนี่ยครับก็คือว่าเขาไม่ยอมติดคุกคโทษก็สองปีเนี่ยเขามีอำนาจอยู่ในมือร,รัฐบาลเป็นของเขาเขาควรจะเดินเข้าคุกอย่างสง่าผ่าเผยครับแล้วการซึ่งเขามีอำนาจรัฐบาลยในมือรัฐประยุตธ์ธรรมอยู่ในมือเขาเป็นคนของเขาเขาเข้าคุกเนี่ยเขาสบายกับผมลานเท่าเขาไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อนเลยนี่คือข้อผิดพลาดเขานะฮะคือผมจะไม่ให้พี่น้องผมตระกูลผมเข้าคุกเลยแม้แต่คนเดียวเขาเคยพูดครับเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงแสดงว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่มีสิทธิติดคุกได้ไงาาทำไมแล้วทําไมตระกูลลิ้มทองกุลอย่างผมเนี่ยถึงยอมติดคุกครับผมคิดว่ากระบวนศน์แนวความคิดที่ผิดนะฮะเราต้องรักษาระบบนิติรัฐเอาไว้ให้ได้ ไม่รักษาเนี่ยไม่ได้ครับผมถึงพูดไงว่าผมเข้าคุกตามกติกาเอ้าเมื่อสารดีกาพิพากษาว่าผมผิดครับนะฮะผมยอมรับครับแต่วงเล็บผมอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรถือกติกานะผมก็เดินเข้าอย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปข่มคืนเบ็สเ็จโนนี่นั่นครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ออกตามกติกาโดยที่กฎหมายบอกว่าผมออกได้ละ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการติดคุกไม่น่ากลัวถ้าคุณทําใจได้ครับคุณเข้าคุกคุณต้องอยู่ในคุกในฐานะเป็นนักโทษคุณอย่าไปมโนอย่าไปทะลึ่งว่าคุณเป็นอดีตผู้ใหญ่ข้างนอกคนนับหน้าถือตาคุณยิ่งใหญ่โน่นนี่นั่นผมเองคนติดคุกเยอะแยะไปหมดเลยคุณรักเกียรติที่เสียชีวิตไปแล้วก็เคยติดคุกครับรัฐมนตรีครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ได้มองว่าการติดคุกไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัว คุณมองย้อนหลังไปสองปีที่คุณทักษิณอยู่ผมเชื่อว่าอยู่ไม่ถึงหกเดือนอทําหนังสือขอพระราทารย์ไปโทษและผมเชื่อว่าพระบาทเ,เจ้าหัว,หวรัชกาลที่การพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตารพระองค์ท่านอาจจะเห็นบอกเอ้นี่เป็นถึงนายฐมตรีเนี่ยเราสมนึกผิดแล้วพระองค์ท่านอภัยโทษให้แน่นอนครับแล้วคุณคุณทักษิณก้าวออกมาด้วยความยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่คือความโง่ตอนนั้นอโทษแค่สองปีถูกต้องการอ้และผมก็มองเห็นว่าคุณยิ่งรักก็ผิดโดนโทษเจ็ดปี ครับคุณรือหกปีผมไม่รู้ห้าปีห้าปีครับนะโทษห้าปีถ้าคุณยิ่งลักเข้าไปในช่วงนั้นวันนี้ออกแล้ววันนี้ออกแล้วออกจริงๆไม่ได้พูดเลยใช่ใช่นะออกจริงๆแต่ต้องร่อนเร่ภายในจรเป็นวิญญาณที่ร่อนเร่ที่น่าสงสารมากครับแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเขานะทั้งพี่ชายและน้องสาวเขานะว่าเขาไปเที่ยวช้อปปิ้งไปเดินมีรูปเริบมาลงอินสตาแกรมเป็นบทพิสูจน์ว่า พวกเขาทั้งสองคนเป็นคนที่น่าสังเวชมากมน่าเวทนาแทนที่จะอยู่เงียบๆงียนะฮะมีเงินมีทองไหนๆก็หนีแล้วนะฮะไปยุโรปนะก็เงินทองก็มีนะฮะมีบ้านที่มอนเตรนโกก็อยู่ที่นั่นครับแต่ความกระสันที่อยากจะเอาอำนาจกลับมาหาตัวเองมันยิ่งนานยิ่งมันยิ่งนานยิ่งถลํายิ่งยิ่งถลําตัวเองลงไปลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าครับนะฮะแล้วผมก็เห็นว่า คอสชอจะเป็นยังไงก็ตามคุณประยุทธ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยจะมีข้อกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจปล่อยคุณยิ่งรักแต่ผมก็เห็นว่าบทบาทของคอสชอที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมที่ให้ดาเนินคดีกับคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักเนี่ยเขาทําจริงจังนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นกําแพงผนังทองแดงกําแพงเหล็กที่ปิดกั้นไม่ให้กลุ่มทักษิณเข้ามาเบียดยนหน้านะแล้วที่สุนท่คุณเห็นทางการเมืองไหนนะพูดแล้วก็พูดให้จบเลยครับรบสิ่งที่เห็นการเมืองเนี่ย ฝ่ายตรงันข้ามกับรัฐบาลชุดนี้ก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้เล่นวิชามาผมกําลังบอกว่าทุกรัฐบาลเนี่ยมันเล่นวิชามานกันทางนั้นสมัยที่คุณทักษิณมีอำนาจแล้วใช้วิชามานและใช้กับผมเนี่ยนะมันหนักหนาสหาหัสกว่าที่คุณโดนนะฮะผมนี่โดนทั้งทหารโดนทั้งวิชามานของฝ่ายการเมืองไอ้ที่ผมโดนยิงสองร้อยนัดเนี่ยฝีมือใครล่ะมันก็การเมืองบวกทหารเข้าไปทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอแล้วเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยคุณอย่าไปมโนว่าการเมืองมันต้องสะอาดบริสุทธิธรรมเมื่อคุณชูจริยธรรมในทางการเมืองแล้วเนี่ยคุณกําลังปิดตาครับคำช้างอยู่อืคือคุณโกหกตัวเองครับเมื่อคุณโกหกตัวเองคือคือ,คอทางการเมืองสมัยก่อนเนี่ยมันมีบุญกับบุับอ่ะใช่ไหมใช่ชครับบุญก็คือว่าไปตามกติกาว่าไปตามสภาว่าไปตามกฎหมายโนนีนั่น ใช่ไหมบูก็จะมีการทํางานทางใต้ดินใช่ไหมฮะสมัยที่ผมประท้วงทักษิณเนี่ยบุญคือเขาครับูตอนนั้นคือใครอ่ะยงยุทธติยาภัยรัฐใช่ครับจตุพรพรมพันธ์นั่นคือบูเขาเอาละเสื้อเหลืองมีอากูสร้างเสื้อแดงขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่มันก็จะมีนักเลงอยู่ตลอดเวลาสมัยนึงเขามีเสไอสใช่ไหมครับแล้วมันผิดตรงไหนในเมื่อเขาใช้เสไอสบทักษิณจะใช้เสไอสไปขู่คนน้องขู่คนนี้ นะฮะหรือว่าทักษิณใช้เสียอายไปแสดงอํานาจว่าเฮ้ยอย่านั่งเยี่ยบๆนะผมถามว่านายกมีฝ่ายบูมางไหมคุณอภิสิทธิ์วชชิวะก็มีครับโดยผ่านคุณสุเทพเทือกสุบัณครับนะแล้วผมมีอะไรประหลาดใจไหมถ้าท่านนายกประยุทธ์จันโอชาจะมีร้อยเอกธรรมนั<ผ>มพรมพรข่าวมันไม่ไม่ต่างอะไรกับสมัยโบราณเลยแม้แต่นิดเดียวครับและเพอเพอแต่ร้อยเอกธรรมนัส กลับเป็นคนที่บู๊แบบเปิดเผยครับเอาแกเข้ามาเป็นทัานตรีเนี่ยดีกว่าเอาแกอยู่ข้างนอกดีอย่างไรเอาตรวจสอบได้ไงอมองเห็นชัดถูกไหมฮะอย่างน้อยที่สุดก็มาเล่นงานแกจริงหรือไม่จริงไม่รู้เรื่องกร,รณีโน้นกร,รณีนี้เพื่อที่จะดิสเครดิตรัฐบาลชุดนี้ครับถ้าเป็นอดีตเนี่ยถ้าสมมุติมองในมุมกลับถ้าพลเอกประยุทธ์เอาคุณธรรมรัฐทิ้งไว้ข้างนอกแล้วทํางานใต้ดินเนี่ยอฝ่ายค้านไม่เหนื่อยตายหรอใช่ อ่ะผมถามแค่นี้จริงๆเป็นคุณดูปการอันนี้เป็นข้อดีของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นข้อดีของร้อยเอกธรรมนัทำให้ออกอาวุธมากไม่ได้ออกไม่ใช่ออกอาวุธมากไม่ได้ด้วยทําให้เขาเนี่ยกําลังยืนอยู่บนเวทีแล้วมีไฟจับตาดูเขาอยู่ไม่ดีเหรอผมว่าดีดีดีมากๆเลยครับคุณุทธิประกาศมาโดยตลอดว่าประเทศบ้านเราเนี่ยนะฮะต้องได้รับการปฏิรูป ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจที่คุณสุทธิชูมาตลอดวันนี้เนี่ยจากที่คอสอชอเข้ามายึดอำนาจแล้วก็บริหารประเทศเป็นเวลาเข้ามา6ปีแล้วนะฮะในวันนี้เกือบ6ปีคุณสุที่เห็นอะไรที่มันดีขึ้นไหมในการปฏิรูปคือคือผมเห็นความตั้งใจของเขาตอนแรกครับแต่ว่า <c oughs> เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผมไม่รู้ครับ,รบข้อดีของทักษิณชินวัตรมี เขาเข้ามาเขาถอนอำนาจระบบราชการ<ม>ทำให้การขับเคลื่อนประเทศไปได้เร็วขึ้นครับแต่ข้อเสียเขามีมากกว่าครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยมันเข้าสู่ตัวเขาพี่น้องเขาครับกลุ่มของเขาเองครับมันก็เลยทําให้หลักการที่ดีมากๆที่เขาคิดที่จะถอนอานาจรัฐบาลเนี่ยถ <Lis. S 2> อนอานาจระบบราชการเนี่ยมันไม่มีความหมายไปเลยทีนี้ผมมองว่าตั้งแต คุณทักษิณเขามีอำนาจปี2544มาเรื่อยๆถูกขัดตาทับด้วยพรรคประชาธิปัตย์อยู่ปีหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่อย่าไปสนใจครัะพรรคราชการแต่ก่อนเป็นพรรคราชการตอนนี้ก็ยังคงเป็นพรรคราชการอนาคตข้างหน้าก็ยังคงเป็นพรรคราชการนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือนั่งเฉยๆข้าราชการประจำคิดยังไงก็เสนอมาก็ว่ากันไปคอสชก็ ติดป้ายพักประชาธิปัตย์เหมือนกันก็คือพยายามดึงอํานาจราชการให้กลับเข้ามาเพราะว่าผู้บริหารกสชทุกคนเป็นอดีตข้าราชการทั้งสิน้นครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นการกลับมาสู่สู่หลักการในการกลุมอํานาจของระบบราชการครับแล้วระบบราชการมีดีและมีเสียครับแต่มีเสียมากกว่ามีดีตรงที่ว่าข้าราชการผมไม่ได้ว่าท่านไม่มีวิสัยทัศ ท่านมีวิสัยทัศน์แต่ท่านมีความกลัวเนื่องจากระบบมันบังคับท่านอยู่หลายขั้นตอนทําให้ท่านอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ท่านก็มีไม่ได้ครับนะค,บคุณรู้ว่าคนที่มีอํานาจที่สุดในประเทศไทยเนี่ยในระบบราชการเนี่ยนะนักการเมืองยังสู้ไม่ได้เลยก็คืออธิบดีครับอธิบดีเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยรัฐมนตรีก็สั่งไม่ได้นะ<ช>แต่เผอิญรัฐมนตรีใช้อํานาจทางการเมืองโยกย้ายอธิบดีได้ ก็เลยทําให้อาธิบดีที่ยังอยากเป็นอาธิบดีอยู่ก็ต้องยอมตามนักการเมืองนะเพราะฉะนั้นแล้วผมมานั่งคิดดีๆนะ่ผมเมืองไทยเป็นเมืองที่มีใบอนุญาตเยอะที่สุดในโลกทําอะไรก็ต้องขออนุญาตคสักวันหนึ่งหายใจยังต้องเขียนขออนุญาตเลยแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมามองว่าระบบราชการคือตัวถ่วงตัวถ่วงการเดินหน้าต่อไปของประเทศครนะฮะ คุณดูไอ้นั่นเลพรานคตสารพิษครับคุณรู้ไหมที่ยกเลิกไม่ได้เนี่ยพะอที่มันยึกยักติดมาตลอดเพราะมันติดอยู่ข้าราชการสองน้คนเองเพราะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่ายังไม่มีตัวเลขรายงานไม่ได้คุณพูดใครจะพูดยังไงก็ตามข้าราชการถ้ามันไม่ใครยักคุณไปไม่ได้ครับแล้วไอ้พวกไอ้พวกนักธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจที่เร็วๆอย่างไอ้พวกมอนซานโตพวกเนี้มันก็เจาะข้าราชการมาตั้งนานแล้ว มันซื้อจิตใจข้าราการไว้แล้วพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออต่างประเทศเขาทาได้ทำไมเราทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยคุณต้องปฏิรูประบบราชการให้ดีตำรวจนี่ก็จําเป็นอยู่ใช่ไหมโอ้ยคุณนกคุณจะรีดผมออกหมดทุกเรื่องเลยเหรอเนี่ยรโดยที่ไม่ให้ผมไปออกช่องเนชั่นมันมีโอกาสน้อยคอดันเจอดียเ่ความคิดถึงอ่าเอเรับ ผมคิดว่าการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมิติความมั่นคงของประเทศเนี่ยครับกับไม่รู้นะอาจจะเป็นคอสชอบครัมิติมองความมั่นคงกับผมไม่เหมือนกันครับผมมองว่าถ้าท้องถิ่นมีอํานาจเศรษฐกิจในท้องถิ่นโตได้เขาปกครองตัวเองได้ครับนั่นคือความมั่นคงของประเทศครับและเมื่อความมั่นคงตรงนี้เกิดขึ้นนั่นคือความมั่นคงของสถาบันกษตริย ผมมองอีกแบบหนึ่งนะฮะครับที่การกระจายอำนาจเนี่ยผมมองว่าทุกวันนี้เนี่ยกระจายอำนาจในทางกฎหมายครับในทางปฏิบัติไม่ได้กระจายอำนาจเรื่องการเงินงบประมาณไม่ได้กระจายลงไปเลยใช่ใช่ให้อำนาจของท้องถิ่นเก็บภาษีบางส่วนได้ครับแต่งบประมาณใหญ่ที่เป็นงบประมาณหลักครับในประเทศนะฮะยังอยู่ในส่วนกลางหมดทุกคน แต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในงบประมาณต่างๆพวกนี้ได้ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นสสและอยากเป็นรัฐมนตรีเพราะเงินในส่วนกลางจะไม่เหลือลับจะไปตามจังหวัดต่างๆนะฮะคุณนิพนธ์บุญญมณีเนี่ยถ้าเกิดมีการกระจายอำนาจอย่างจริงเนี่ยอาจจะต้องลาออกจากรัฐ,รฐมนตรีช่วย,วยมหาไทย,ไทยและกลับไปเป็นนายกอบจอเหมือนเดิมนะครับ แค่ไม่ใช่แค่เงินการศึกษาก็ต้องกระจายตำรวจก็ต้องกระจายทุกอย่างผมเป็นคนมีความเชื่อมั่นในประชาชนคนไทยครับผมไม่เคยดูถูกคนท้องถิ่นเลยครับคนท้องถิ่นเขาอยู่ที่นั่นเขารู้ปัญหาเขาดีนะฮะเขารู้เขาจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องครับเหมือนอย่างน้ําท่วมอุบลราชธานีวันนี้ถ้าคุณกระจายอำนาจไปที่ท้องถิ่นได้เต็มที่จริงเนี่ยเขาสามารถที่ระดมคนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมาช่วยแก้ไข แล้วเรื่องอุบลราชธาน,นีผมอ่านข่าวมาพอดีนะฮะอย่างที่คุณสุทธิบอกว่าเงินไม่เคยกระจายไปแล้วทีนี้การช่วยเหลือน้ำท่วมจากการบริจาคของประชาชนเพื่อช่วยคนอุบลน,นะฮะก็ต้องมารวมสูงอยู่ที่สํานักนายกก่อนก่อนที่จะไปจังหวัดอุบลน,นี่คือสิ่งที่คุณสุทธิพูดมาว่าเงินไม่เคยลงไปมีแต่กฎหมายนี่ก็ถูกนะฮะแล้วกลับมาสู่เรื่องไอ้การปฏิรูปทางการเมืองเนี่ย ผมอยากยกตัวอย่างให้คุณสุนที่ช่วยอธิบายหน่อยว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก่อนที่คุณสุนทีจะได้รับอิสรภาพเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่พื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพชัดเจนมากก็คือพรรคอนาคตใหม่กวาดได้10กว่าที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณสุทีิบอกว่าเป็นพรรคข้าราชการเนี่ยศูนย์พันในกรุงเทพในครั้งนี้แล้วกรุงเทพนอกจากนั้นก็ต่างจังหวัด อนาคตใหม่ก็ได้คะแนนอย่างท่วมท,ท้นนะฮะก็ได้สสมารวม80คนถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประชาชนปฏิรูปไหมปฏิชาชนปฏิรูปในด้านการเมืองไหมคงไม่ใช่ครับแต่ต้องถือว่าเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เราไปกดเข้ามานานแล้วต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงออกครับถ้าเราไม่กดเขาเราให้โอกาสเขาแสดงออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอนาคตใหม่จะไม่เกิดครับอนาคตใหม่จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าความกดดัน สี่ปีห้าปีที่คอสชอมีต่อสังคมไทยครับมันทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยอมรับ,รบเมื่อไม่ไม่ยอมรับแล้วเนี่ยพอมีพักอย่างอนาคตใหม่เขาไม่ได้สนใจว่าแบ็คกราวคุณธนาธรเป็นยังไงครับนะไม่เหมือนคนที่อยู่ในแวดวงเขารู้ว่าคุณธนาธรมาจากไหนครับนะมีการกระทําอะไรบ้างในอดีตเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดมันโดนใจเขามันโดนใจเขานั่นคือ ปรากฏการที่เกิดปฏิหารของการที่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวคนรุ่นใหม่เทเสียงให้อนาคตใหม่คคนพวกนี้จะไม่ลึกซึ้งทางการเมืองแต่จะรู้เรื่องว่าเฮ้ยอนาคตใหม่มันพูดเหมือนใจผมคิดเหมือนใจฉันคิดคใช่ไหมฮะนั่นคืออันหนึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเวทีที่ไม่แน่นอนนะฮะวันนี้พังประชารัฐมีเสียงเข้ามาปังอนาคตใหม่มีเสียง ในอนาคตขา้างหน้าก็อาจจะหมดไปเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเอากรุงเทพมานครเป็นตัววัดครับเป็นตัววัดนะฮะแต่ผมกับมองอย่างนี้ครับผมมองว่าการเมืองเนี่ยในการเป็นรูปการเมืองเนี่ยทะเลาะกันหนักหนาเนี่ยคุณช่อเม,มาชามาบอกว่าท่านนุนทุกข้อมันเฮงสวยครับแต่ทุกคนเนี่ยไปรุมยำรัฐบาลไปรุมยำพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยสังคมไม่เคยพูดถึงเลย ไอ้นี่คือตัวการใหญ่ที่สุดมีชัยหรือชุพันธ์วันนี้นั่งเงียบสนิทเลยเอ็นจอยมีชีวิตแต่มาจากมีชัยหรือชุพันธ์ถ้ามีชัยรือชุพันธ์มีจุดยืนเหมือนบวรศักดิ์อุวันโนปัญหาประเทศชาติไม่มีละเพราะบวรศักดิ์เขาออกรัฐธรรมนูญที่มีเหตุมีผลให้ทั้งสองฝ่ายแต่คอสชไม่ต้องการก็บีบไปทางบวรศักดิ์บวรศักดิ์เลยต้องลาออกและตั้งมีชัยขึ้นมา เพราะฉะนั้นคนที่สําหรับผมเนี่ยคนบาปทางการเมืองน่าจะเป็นมีชัยรชุพันมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนล่างหมดทุกอย่างนีทุกอย่างที่คุณ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 ช่อบอกว่าวทุกข้อแห่งสุยเนี่ยกรุณาเอาเรื่องพวกนี้มาพูดในสภาอย่าให้คุณมีชัยมีความสุขมากจนเกินไปให้แก้วมารับผิดชอบบ้างและถ้าคุณมีชัยลึกๆคุณมีชัยก็ไม่กล้าพูดว่าโดนคอสชอบีบ เพราะว่าถ้าพูดออกมาเขาก็ถามบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณก็สามารถจะร่างกฎหมายเป็นเนติบริกรอีกคนหนึ่งนี่ไงที่จะทําแล้วเมืองไทยเนี่ยจะมีเนติบริกรไว้ทําไหมก็ในเมื่อมันมีกฎหมายที่ต้องยึดถืออยู่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆหลายๆอย่างเรามักจะมองข้ามไปผมนี่สงสัยมาตลอดตั้งแต่วันที่6กันยา2 5 5ออยู่ในคุกมาจนเท่ามันออกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดถึงมีชัยเลยสักคำค อย่างนี้คุณสุทธิที่บอกนี่ก็มันก็ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยมันม,มีมีชัยอยู่สองคนที่ทําการคุมกําเนิดคือมีมีชัยวีระวยทยะ<ช>คุมกําเนิดคน<ช>แ,ตแต่มีชัยรุจิพันธ์คุมกาเนิด<า>รประชาธิปไตยและการเมืองถูกต้องนะครับคุณสุทธิบอกว่าปฏธิทานเนี่ยยังเหมือนเดิมยังต่อสู้เหมือนเดิมแต่วิธีการที่คุณสุทธิจะทําต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่นะอยากจะให้คุณสุทธิช่วย บอก็หนึ่งอย่างที่ผมทําตอนนี้คือคุยกับคุณไงครับคือการให้ปัญญาคนอครับผมคิดว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ปัญญาคนครับจริงๆผมเบื่อที่ให้ปัญญาคนมากครับคุณรู้ไหมเวลาผมดูข่าวทีวีบางครั้งเนี่ยในในเรือนจําเนี่ยทุกคนฮือฮาอู้อ่ากับข่าวต่างๆผมเฉยๆผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับก่อนเลือกตั้งคุณจำได้ไหมเดี๋ยวพักโดนจะไปยุบไปรวมกัาพักนี้พักน้นโอ๊ย มาสนทนากันแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มโนกันโอ้ยนี่เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะผมผ่านมาหมดแล้วผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการมโนแสดงออกในทางการเมืองก่อนมีการเลือกตั้งผมเห็นมาแล้วแล้วในสุดมันก็จบลงด้วยการวิ่งเข้าหาขั้วแม่เหล็กแห่งผลประโยชน์ครับสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นสมัยหน้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับ คุณสุดที่บอกจะให้ความรู้ประชาชนวันนี้ผมขออย่างหนึ่งคือผมยังนึกไม่ออกว่าเพราะกรณีวิกฤตฮ้องกกงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะสิบห้าสิบหกสัปดาห์ไปแล้วมันจะจบลงอย่างไรคุณนกนี่คุณกาจะกะจะเรียกว่าเอาผมทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้ผมพักเลยท เอางี้แล้วกันคุ้มเงินเดือนต่อหน้าคนจ่ายนี่เราเราเราคุยกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็เกือบชั่วโมงอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวเอาชั่วโมงเดียวแล้วกันพอกรณีฮ่องกงคือฮ่องกงสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องฮ่องกงน่าอธิบายยาวครับยังไงจีนก็ชนะครับเพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่าจีนเขาอยู่ติดฮ่องกงและฮ่องกงเป็นของเขาครับจีนเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเขาทนได้ครับเรื่องเดียวที่เขาทนไม่ได้ก็คือว่า สิทธิของที่เป็นของเขาครับฮ่องกงกับไต้หวันเนี่ยไม่เหมือนกันฮ่องกงถูกอังกฤษยึดไปเนี่ยเกปีนะครับไต้หวันเนี่ยเนื่องจากว่าเจียงไคเชกแท้สงครามในประเทศเลยต้องมูฟจากแผ่นดินใหญ่จีนมาไต้หวันครับอุปมาอุมไมเหมือนไต้หวันเนี่ยเป็นพี่กับน้องทะเลาะกันครับแล้วน้องหนีออกจากบ้านไปสร้างบ้านใหม่ครับอาจจะบ้านหลังเล็กครับครับ แต่ฮ่องกงคือลูกสาวที่หายไป9กถึงเก้าปีเอาสั้นๆเพราะฉะนัะน้นแล้วเนี่ยคุณจะยังไงอังกฤษจะพูดยังไงพวกประพวงจะไปต่อสู้ไปพูดที่งงกงศูนย์อังกฤษให้ขออังกฤษอเมริกายุโรปถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถามว่าจะเลือกจีนหรือว่าจะเลือกไอ้ผู้ประ้วงเพื่อให้ฮ่องกงเป็นอิสระร,ระหว่างผลประโยชน์ที่ค้าขายกับจีนกับสิ่งนี้ต้องสูญเสียไปในแง่ของชื่อเสียง ครจะเอาอย่างไงในที่สุดจีนก็ชนะและถ้าจีนจําเป็นต้องปราบฮ่องกงแบบโหดเที่ยมเหมือนกระเทียนอันเหมือนจีนอย่างมากก็ถอยหลังเข้าคลองประมาณสามปีเงียบทุกคนดา่าจีโน่นจีนก็จีนจะเป็นคนที่เถียงแบบดื้อด้านกูไม่ครัฉันจะทําอย่างเงี้ยประเทศของฉันสิทธิของฉันรเรื่องภายในของฉันคุณไม่ยุ่งอะไรด้วยครับเขาพูดมิติหนึ่งก็ถูกครับแต่อีกมิติหนึ่งเขาไม่ถูกแต่เขาไม่แคร์เรื่องความไม่ถูก ทำไมเขาจะปิด Google ในจีนทำไมเขาปิด Facebook ในจีนทำไมไลน์ในจีนก็ใช้ไม่ได้คนก็ด่าเขาก็พูดเองเห้ผมก็มีนะคุณมีคุณไม่ต้องใช้ไลน์คุณไปใช้ WeChat สิ Google คุณไม่มีผมคุณก็มาใช้ไปตู้สิอ่ะเห็นไหมว่าจีนเขาจะมีคําตอบเพราะว่าจีนเขามีตลาดของเขาเองเขาไม่แค่์ใครแล้วถ้าฮ่องกงมีอะไรเป็นไปเนี่ยคุณคิดว่าประชากรในฮ่องกงเจล้านคนที่มีคนสักสองล้านคนไม่เห็นด้วยเนี่ย คุณคิดว่าไอ้ที่รออยู่พันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมันจะไม่ทะลักเข้าไปอยู่ฮ่องกงอ่ะใช่ออกไปเยอะๆเลยยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ก <c oughs> ีนครับก็คงจะจบคําถามนะแต่มีคนอยากรู้ทราบว่าตาคุณสุทธิตอนนี้เป็นอย่างไรผมเนี่ยไปตาบอดในเรือนจํำของเปรมครับ <c oughs> ตาซ้ายเป็นต้อหินครับ <c oughs> ทําไมถึงบอดอืม <c oughs> เพราะว่าไอ้ระเบียบที่งี่เง่าในเรือนจําของเปรมครับคือว่าห้ามเอายา ขึ้นไปในห้องขังแล้วเวลาคุณหยอดตาเนี่ยถ้าตาคุณเป็นต้อหินเนี่ยคุณต้องมียาสามสี่อย่างครับต้องหยอดครับแล้วบายาบางประเภทเนี่ยต้องแช่เย็นเอาไว้นะเพราะฉะนั้นแล้วสภาพตาต้อหินผมมันก็เลวลงเลวลงอแล้วก็จะไปหาหมอตาแต่ละทีเนี่ยยากเย็นต้องให้หมอตาที่โรงพยาบาลตำรวจนัดครับพอเขานัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตามนัดครับและเพอ,เอิญเพอ,เอิญ ดันไปเจอผู้ใหญ่โรงพยาบาตำรวจรซึ่งสนิทสนมกับฝ่ายการเมืองที่ไม่ชอบขีหน้าผมอาจจะหยอดยาผิดไม่แกล้งให้ผมคนัดช้าๆไม่ให้ออกออก็หาว่าผมออกไปโรงพยาบาตำรวจเพื่อไปสังสรรค์และชุมนุมผู้ต่อต้านรัฐบาลเ,เพราะฉะนันแล้วเนี่ยผมเนี่ยพูดตลอดเวลาในใจของผมเนี่ยตาซ้ายที่ผมบอดเนี่ยผมบอดเ,เพราะว่าระเบียบที่เลวร้ายของคลองเปรมครับราชทัน ฮกับผู้ใหญ่บางคนในโรงบาลตำรวจครับที่รับใบสั่งมาจากทางการเมืองให้บล็อกผมเอาไว้ครับแต่ตาขวาผมเป็นต้อกระจกครับตั้งแต่ท่านพลพันธุ์รุงนรัตน์สเวทนานออกมาเนี่ยมาเป็นอธิบดีเนี่ยเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเนี่ยดีขึ้นกว่าเก่าร้อยเท่าครับแต่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก เพราะผมมองว่าผู้รักษาพยาผู้ผู้ป่วยเนี่ยเมื่อเขาป่วยแล้วเขาไม่ใช่ผู้ต้องขังแต่เขาเป็นมนุษย์ครนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตาขวาผมก็เพิ่งลอกเมื่อวันที่14สิงหาคมที่โรงพยาบาลจุฬาต่อกระจกครับต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอีก6เดือนถึงจะอยู่ที่ครับในท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณสุทธิได้พูดกับผู้ชมที่ติดตามเราในขณะนี้ครับก็ สามปีที่ผมหายไปเนี่ยก็คิดถึงทุกท่านผมจะพยายามใช้ส่วนที่เหลือของชีวิตผมปีนี้เ,เดือนพฤศจิกายนนี้ผมหกรอบละเจ็ดสิบสองปีผมต้องการจะใช้ส่วนที่เหลือของชีวิตเนี่ยให้ปัญญาประชาชนมากที่สุดที่จะมากได้นะฮะแน่นอนที่สุดคนไม่เห็นด้วยกับผมนี่ก็เยอะมีพอสมควรแต่คนที่เห็นด้วยกับผมมีมากกว่านะฮะ ผมจําได้ว่าผมออกมาเนี่ยมีความเห็นต่างๆที่คอมเมนต์มาเป็นพันๆคอมเมนต์มีคนบางคนเนี่ยให้ของรับผมตลอดสั้นๆครับจดเอากดรัากดเอาเขาก็สนุกสนานคนพู้นี้เป็นคนที่น่าสงเพสและน่าสังเวชบางคนข้อมูลเนี่ยก็ผิดพลาดหมดอย่างเช่นเออโกงแบงก์กรุงไทยไปตั้งสองพันล้านแล้วยังมีหน้ามาพูดคนพวกนี้คือคนซึ่งน่าสงสารที่สุดในโลก คือไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะถ้าคุณโกงแบงก์กรุงไทยสองพันล้านเนี่ยข้อแรกเนี่ยทำไมกรุงไทยไม่หอายการพ่วงฟ้องเข้าไปด้วยครับอายการไม่ได้ฟ้องผมข้อหากู้งเงินสองในการสืบพยานเราเอาผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมาสืบในหลักฐานในการทำให้การมีหมดในศาลทนายผมถามบอกว่าทางกรุงไทยเสียหายไหมเขาตอบว่าเขาไม่เสียหายสามถ้ากรุงไทยเสียหายเนี่ยทำไมผมไม่โดนปรับ คุณคิดว่าผู้วิพากษ,ษาเนี่ยท่านโง่เหลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้เอาเงินกรุงไทยมาเลยแม้แต่นิดเดียวหลักทรัพย์คำประกันแล้วก็ขายตึกทิ้งไปเขาได้เงินคืนหมดแล้วเพื่อนคนพวกที่มโนโแบบนี้ซึ่งมีหลายคนคชอบพูดไอคุณโกงแบงก์กรุงไทยไปคือคนพวกนี้ไร้สาระรแล้วผมไม่อยากจะเสียเวลาไปตอบโต้หลายคนก็ดีปกป้องผมมาตลอด มีผู้ใช้ Facebook คนผมต้องขอขอบคุณผ่านรายการคุณทีทวัตผมจำนาสกุลไม่ได้แกจะตอบโต้ทุกเม็ดถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาถ้ามีคอมเมนต์แล้วถ้าไม่จริงแกจะตอบโต้ตอบโต้จริงๆเนี่ยเฟกนิวสมันเยอะใช่ไหมคุณคุณคุณนกผมเพิ่งพูดกับคุณว่าผมอยากจะตั้ง Facebook อันหนึ่งเป็นของผมชื่อว่า Facebook สำนักข่าวเฟกนิวส์แล้วผมอยากให้เข้ามาอ่านกันครับเพื่ออะไรอ่ะ ก็ไปอ่านดูกันและกันนะผมอาจจะตั้งสำนักข่าวเฟกนิวส์แต่ว่านิวส์ของผมที่ออกเป็นข่าวจริงหมดอะล้วจะทำไมอะคือเฟกนิวส์หรือไม่เฟกนิวส์มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนออกถ้าฝ่ายตรงข้ามออกแล้วกระทบกระเทือนเสียหายเราและยิ่งมีความจริงแค่20%เนี่ยมันก็กลายเป็นเฟกนิวส์ถูกไหมถูกคครรัับบวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุสุธินะครับที่ได้ให้โอกาสรายการ นิวส์ทอ k ตัวจริงเสียงจริงได้พูดคุยเป็นเวลายืดยาวนะครับ,รบก็โอกาสหน้าก็จะมาลบก,กวนใหม่อคคขอยาวกว่ดนี้ครับรบ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ